ดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้นะคะต้นไม้ดอกไม้สวยๆค่ะนี่คือดอกปุ๋ยเซียนนะคะนี่คือบานแบบจะ2เดือนแล้วนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะอันนี้ต้นพุทธนะคะสดใสมากค่ะใบเขานะคะเดี๋ยวเราไปชมมะลิกันนะคะสดๆเลยค่ะวันนี้นะคะวันที่12นี่ค่ะเพื่อนๆหอมมากค่ะเมื่อวานเก็บไปลอยน้ำดอกมะลินะคะนี่ดกมากเลยค่ะวันนี้ดกมากนะคะเพื่อนๆทางโน้นนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้นี่ค่ะกำลังตูมๆนะคะคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะบานเยอะเลยค่ะบานรับวันสงกรานต์ไทยนะคะดีเลยเราจะเอาไปลอยน้ำดอกมะลินะคะส่งน้ำพระหอมๆค่ะแนะนำเพื่อนๆปลูกบ้านละต้น2ต้นก็ได้นะคะต้นนี้เราปลูกมานานนะคะปลูกทิ้งๆไว้ค่ะเขาก็โตเองนะคะก็งามเองค่ะงามเองค่ะอันนี้ต้นกะเพรานะคะต้นนี้ก็ขึ้นเองนะคะดอกละมั้ยคะมาดูมะลิอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอ้สวยค่ะคุณเพื่อนโอ้ยงามมากเลยค่ะเขาบานนะคะหอมแรงค่ะหอมมากสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทำน้ำลอยดอกมะลินะคะเพื่อนๆยังไงก็รอชมนะคะเราจะได้ชมพร้อมกันเลยค่ะน้ำลอยดอกมะลิหอมๆนะคะว่าใช้ดื่มก็ได้นะคะมันจะชื่นใจมากเอาไปแช่เย็นนะคะเมื่อวานเก็บไปกำใหญ่เบลอเลยค่ะวันนี้ก็ออกดอกอีกแล้วนะคะเยอะเลยนี่เห็นไหมคะบานเต็มเลยค่ะนี่ตุ่มๆนะคะคาดว่าจะบานพรุ่งนี้เยอะนะก็ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาชมรอบสวนเลยค่ะพาไปชมกล้วยแฝดนะคะกล้วยสวยมากค่ะกล้วยหอมแฝดนะคะคลิปนี้ชมดอกมะลิสวยๆก่อนค่ะดกมากค่ะดกแล้วก็หอมแรงนะคะเพื่อนๆโอ้ใกล้วันสงกรานต์แล้วค่ะจะได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้หน่อยนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะจะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวแถมอีกนิดนึงนะคะแถมต้นผงชูรสนี่ค่ะตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะคะก็จะแดดเขาก็จะไม่ค่อยมีแดดแล้วค่ะเราชมต้นโมกนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแดดก็จัดสีแดงๆแล้วค่ะพอเย็นๆนะคะตะวันตกดินแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมเอื้องหลวงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะโอ้สวยค่ะแถมนะคะอันนี้โอ้สวยค่ะโอ้ยเพื่อนๆค่ะสวยมากค่ะว้าวช่อนี้น่ารักมากเห็นไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ